เราจะไปเห็นภาพนั้นขณะที่เราไม่รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเราจำภาพลางๆได้เราเลยก็มาเล่าความฝันให้ใครฟังได้ย้ำความฝันคือเห็นภาพนั้นขณะที่เราไม่รู้สึกตัวนั่นคือความฝันแต่นิมิตเห็นภาพเหมือนกันแต่เรารู้สึกตัวทีนี้รู้สึกตัวกับความเข้าตัวนี่มันคนละอารมณ์ถ้าเข้าตัวปุ๊บมันจะซึมเข้ามาตัวเราแบบว่าขนลุกขนพองเลยครับปืดป้าจุยจ้ารับเต็มๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่านิมิตแบบซึมเข้าหาตัวเราเองนั่นแหละครับมันจะเป็นคำสุดท้ายว่าเราคือสิ่งนั้นนั่นเองครับเราคือสิ่งนั้นและเป็นสิ่งนั้นในบริบทของคำว่านิมิตแต่มันไม่คงที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยนะมันจะเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเหมือนกับพัฒนาการของสมาธิจิตของเราเองเป็นการพัฒนาการเหมือนเราปฏิบัติการพวกสมาธิจิตมันจะเป็นไปเรื่อยไปเรื่อยมันซึมพับโอเคนะจนกระทั่งที่สุดแล้วมันจะเลยนิมิตคือไม่มีหาเลยสุดท้ายตัวกระเป๋าเล่าเปลือยนะมันจะไม่มีอะไรเลยแปลว่าเกินความรู้สึกก็แล้วเกินนิมิตสรุปนิมิตคือเป็นประตูปิดเปิดเข้ากันนะครับเป็นประตูปิดเปิดเข้าห้องไหนห้องพระนิพพานเลยอย่างนี้เป็นต้นรับได้แล้วขอให้เอาอารมณ์คำว่าความฝันคำว่านิมิตคำว่าความรู้สึกเข้ามาอยู่ในความเข้าใจของท่านไว้ก่อนหน้าวันนี้พอปฏิบัติทำไปแล้วก็จะไปถึงของมันเองครับเพราะว่าลุงงอกใช้ภาษาแล้วและท่านก็ฟังแล้วท่านก็นะแล้วค่อยรับเป็นความเข้าใจไปแล้วก็รอวันเวลาเข้าถึงครับปฏิบัติทำเข้าถึงทีละ 1% 2% ที่ว่าเห็นไหมครับ